เปิดเงินชดเชยค่าสูญเสียรายได้ที่เบนเรซิ่งจะได้รับหลังจำคุกเกิน256วัน กรณีนายอกฤษวโรเจรเรเนเดชหรือเบนเรซิงเข้าพบในกองตรีธนกรจิตอาริรัตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีเพื่อทำเรื่องของเงินชดเชยเยียวยากรณีสารดีกาพิพากษายกฟ้องคดีของตนเองในข้อหาสมคบกันค้ายาเสพติดแต่ได้รับโทษจำคุกในข้อหาฟอกเงินมาแล้วกว่า4ปีเกินจากอัตราโทษ3ปี4เดือนซึ่งแบ่งเป็น2ส่วนค่าคุมขังประมาณวันละ500บาทแล้วก็ค่าสูญเสียหารายได้ประมาณวันละ3 6 3บาทซึ่งเป็นเงินรวมทั้งหมดประมาณ 219,136ล่าสุดหนุ่มเบ้นได้เดินทางมาร่วมวงสวงภาพยนตร์เรื่องฮาร์ดไรบิดดิบเดือดที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครงานนี้ในช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์พร้อมกับตอบคำถามเกี่ยวกับการยื่นขอเยียวยาถามเรื่องที่ไปยื่นขอเยียวยามา เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปศูนย์รับยื่นเรื่องร้องทุกไปยื่นใช้สิทธิที่ควรจะได้รับหรือถ้ามีใครที่ประสบเรื่องราวคล้ายๆกันแต่เขาไม่รู้ว่าเขาได้รับสิ่งนี้เราก็อยากเป็นตัวอย่างคนที่ไปใช้สิทธิตรงนี้คือมันแบ่งเป็น2ส,ส่วนค่าคุมขังประมาณวันละ500บาทแล้วก็ค่าสูญเสียหารายได้ประมาณวันละ3 6 3บาทตกวันละ800กว่าบาท ตอนนี้ยื่นเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องเข้าทางคณะกรรมการจะแล้วเขาก็จะรายงานผลกลับมาก็ส่งเอกสารเรียบร้อยคำพิพากษาของทุกชั้นศาลแล้วก็พวกเอกสารทางคดีจริงๆมันมีระยะเวลาภายในหนึ่งปีใครที่คิดว่าคล้ายๆผมก็ไปใช้สิทธิ์ดีกว่าเพราะทางกฎหมายให้อำนาจในเรื่องนี้อยู่แล้วมีคนมาปรึกษาไหม ก็มีบ้างแต่ส่วนมาที่ทักมาก็มาบ่อยๆมีเรื่องขึ้นสารปรึกษาเรื่องคดีถ้าถามผมเรื่องจํานวนเงินมันไม่คุ้มเลยได้เท่าไหร่ก็ไม่คุ้มเพราะว่าเวลาที่เสียไปมันย้อนเวลาไปไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ได้ใช้สิทธิ์ที่ควรจะได้รับเราก็อาจจะเป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงกับทางผู้ใหญ่ผู้มีอํานาจให้เขาได้มาเห็นว่าจากการที่เราไปประสบมาต้องพบเจออะไรบ้างทําอะไรได้ก็ลองทําส่วนเรื่องคดีผมจบสิ้นหมดแล้ว